สวัสดีครับท่านผู้ชมผมก็นำคลิปเรื่องหนึ่งนะซึ่งเป็นเพจของคุณเกรียงไกรไทยอ่อนอ่ะมันอยู่ที่สพสถานีตำรวจภูธรที่ไหนวะหนองจอกมันอยู่ในเพชรบุรีเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเกิดผิดพลาดก็ขออภัยแต่เห็นลงไว้อย่างนั้นมีการเจรจาต่อรองกันเรื่องเงินในการตรวจเยี่ยวไอ้ห่าทำเป็นซื้อวัวซื้อควายได้มีการต่อรองกันกูก็จะบ้าตายห่าเหมือนกันนะประเทศไทยไอ้เหี้ยแล้วจะอยู่ยังไงว่าประเทศนี้นะคุณจากที่คุณเห็นลูกคุณคิดยังไงคุณสะอื้นไหมลูกน้องคุณทำแบบเนี้ยสะอื้นไหมโอ้โหอับอายขายหน้าไปทั่วพาราเลยชิบหายเรื่องนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมีการตรวจเยี่ยวก่อนแล้วพบเป็นฉี่สีม่วงหรือยังไม่ได้ตรวจแล้วมาเจรจาต่อรองกันที่สถานีตำรวจบนโรงพักเลยนะครับนั่นน่ะโอ้โหแม่งอับปรีสีจันไรจริงๆกูไม่น่าอยากจะเชื่อเลยแล้วนี่เป็นไงมึงนะถูกไล่ออกถูกดำเนินคดีด้วยโอ้โหกี่กระทงก็ไม่รู้กูนับไปถูกเลยเนี่ยถ้าเกิดมึงทำด้วยกันตั้งแต่5คนขึ้นไปมึงก็เป็นซ่องโจรลักษณะมึงทำกันแบบนี้นะกูเคยบอกแล้วว่าไอ้พวกที่มันทำแบบเนี้ยมันจะต้องทำเป็นลิขสิทธิ์นำสืบได้ครับในชั้นศาลนะว่ามีการสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปนะที่จะกระทำความผิดฐานการโชคเอาทรัพย์เขาเนี่ยโอ้โหแล้วมึงมาเจรจาต่อรองกันในสถานตำรวจไม่อายกันวะคลิปนี้มันแพร่ภาพออกไปเนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสั่นสะเทือนวงการสีกากีไปถึงขนาดไหนแล้วอย่างนี้เหรอครับจะให้ประชาชนไว้วางใจพวกท่านผมถึงบอกไงว่าตำรวจอยู่ไหนท่านจะไปใกล้นะอันตรายเขาบอกว่าเสียตรงเนี้ยนะมากกว่าไปขึ้นศาลอีกนะศาลเขาเอามากกว่านี้คือหมายถึงว่าศาลเขาจะเรียกมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็ฟังง่ายๆนะดูพูดเอาแล้วกันเสียค่าปรับตรงเสียเงินให้ผมตรงนี้จบเลย 40,000 แต่ก็เจรจาต่อรองกันเหมือนซื้อวัวซื้อควายนะขอเป็นสุดท้ายก็ไปจบวันที่ 33,000 อีก 3,000 ผู้หญิงคนนี้เขาก็บอกว่าเขาจะขอเธออ้อนวอนร้องขอกับมันนะมันไม่ให้เลยนะครับมันไม่ยอมที่ขาดเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมว่าเงิน 3,000 มันจะมีอะไรกันนักกันหนามึงไม่มีความจิตใจที่เมตตาปานีโอ้กูไม่ไหวแล้วคนประเภทนี้กูเกลียดนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องลงโทษในสถานหนักอย่าให้เป็นเยี่ยงอย่างครับเนี่ยมาทำให้วงการสีกากีเนี่ยมันหมดหมองไม่หมดอะคนดีๆเขาก็หมดกำลังใจทำงานแหละเพราะไอ้มีพวกนอกลีกคนเจ้าชั่วมันทำอยู่แบบเนี้ยผมว่ามันต้องร่วมกันหลายคนมันมีครั้งจากคำให้การมันต้องสะท้อนมันมีใครบ้างกลุ่มมันน่ะที่มันทำคนเดียวไม่ได้หรอกครับสิ่งต่างๆที่มันเจรจาต่อรองกันเนี่ยมันต้องเอาไปแบ่งกันให้กับพรรคพวกมันเป็นแก๊งพวกนี้เป็นแก๊งผมบอกแล้วว่าให้ตั้งข้อหาซ่องโจรไว้ก่อนเลยแล้วก็มาตรา337กันโชคทรัพย์แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็ใช้อำนาจตำแหน่งโดยมิชอบอาจจะกระทำชอบตามมาตรา148หรือ149ถ้า148นี่ก็ใช้อำนาจโดยตำแหน่งโดยมิชอบแสวงหาประโยชน์นะส่วนมาตรา149เนี่ยมันกระทำชอบไปแต่ชอบไม่ตลอดแล้วก็ไปเรียกรับสินบนเขาอะไรอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันมีตัวการตรวจแล้วหรือยังหรือเป็นการใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบตามมาตรา148แต่โทษเท่ากันครับประหารชีวิตแต่ผมจำไม่ผิดนะไม่ได้ดูตัวบทเหมือนกันแต่ว่าผมอ่านอยู่ประจำถ้าผิดก็ขออภัย มันเป็นเรื่องหน้าบัตรสีบัตรเถลิงเนาะคุณว่าไงนี่แหละครับประเทศไทยจำไว้นะอันตรายแม่งมีอยู่รอบด้านเลย